ในงบปี66นี้ครับทุกอย่างก็ยังคงเหมือนเดิมครับ 40% ยังคงเป็นงบของข้าราชการครับเงินเดือนสวัสดิการบำนาญและถ้าไปดูงบอื่นๆนะครับก็จะพบเป็นงบของผู้รับเหมาครับผมค้นหาคำเร็วๆคำว่าก่อสร้างเนี่ยก็จะขึ้นมา 146,000 ล้านครับแล้วก็ยังเป็นงบประมาณโครงการเบี้ยหัวแตกครับจาก 40,000 รายการนี่ครับก็จะเจอ 26,000 รายการนะครับที่งบประมาณนี้มูลค่าต่ำกว่า10ล้านบาทครับแล้วก็ยังเป็นอีกปีนึงครับที่งบประมาณก็ยังไม่มีตัวชี้วัดในเรื่องของความคุ้มค่าของภาษีประชาชนเลยแม้แต่ตัวชี้วัดเดียวครับซึ่งโดยรวมๆเนี่ยครับ4ปีนี้ทุกอย่างเป็นเหมือนเดิมจริงๆแล้วผมคิดว่ามัน8ปีได้ซ้ำครับจริงถ้าให้พูดภาษาวัยรุ่นเนี่ยเขาก็จะบอกว่าอย่าให้รักของเรามั่นคงเหมือนงบประมาณไทยที่ไม่ยอมเปลี่ยนแปลงครับจริงๆมันก็อาจจะเป็นข้อสรุปอีกอันนึงที่หัวหน้าพรรคคุณพิธาลิ้มเจริญรัตน์ของเราได้สรุปไว้ง่ายๆครับว่ามันคืองบประมาณแบบช้างป่วยครับท้ายถัดไปครับคือถ้ายิ่งมาดูสถานการณ์จริงแล้วมาเทียบกับการงบการจัดงบประมาณของรัฐบาลชุดนี้ครับมันจะยิ่งเห็นชัดครับทุกคนรู้ครับว่าหลังโควิดเนี่ยมันคือเขาเรียกว่าการฟื้นตัวแบบ K-shape คือคนที่ไม่ได้รับผลกระทบเนี่ยครับก็ยิ่งเติบโตเฟื่องฟูเหมือนกับไม่เคยมีวิกฤตมาก่อนผมเอาข้อมูลจริงมาอภิปรายครับปีที่แล้วเนี่ยอภิมหาเศรษฐีไทย50รายแรกรวยขึ้น1ล้านล้านบาทครับแต่ในขณะที่ประชาชนเนี่ยได้รับผลกระทบตกงานปิดกิจการกู้เพิ่มหนี้ครัวเรือนก็เพิ่มขึ้น5แสนล้านบาทครับสินเชื่อธุรกิจใหญ่เนี่ยเพิ่มขึ้น 15% สินเชื่อ SME เนี่ยลดลง 1% ครับนี่คือโลกที่จะเหลื่อมล้ำมากขึ้นครับสังคมไทยทุกวันนี้เนี่ยมันเหมือนมี2โลกครับที่อยู่กันคนละโลกเดียวกันแต่จริงๆมันอยู่ห่างแค่หน้าปากซอยครับคำถามสำคัญที่ผมอยากชวนทุกท่านตั้งคำถามครับคือเราจะอยู่กันแบบนี้จริงๆหรอครับหรือมันถึงเวลาแล้วครับที่ประเทศไทยเนี่ยต้องมีการเปลี่ยนแปลงครั้งใหญ่ครับเพื่อให้ประเทศไทยเนี่ยไม่เหมือนเดิมครับนี่คือเหตุผลที่ผมต้องการรวบรวมข้อเสนอของเพื่อนสมาชิกนะครับของพรรคก้าวไกลมาเปรียบเทียบให้เห็นครับถ้าเป็นรัฐบาลก้าวไกลประเทศไทยจะเปลี่ยนเป็นยังไงครับหน้าถัดไปครับผมขอเริ่มจากประเด็นแรกครับเรื่องของประเด็นการศึกษานี่ครับคือวาระฟื้นฟูการศึกษาเนี่ยจริงๆทุกประเทศเขาพูดถึงครับถ้าเข้าไปดูงบประมาณของรัฐบาลชุดนี้เร็วๆเนี่ยก็จะเห็นว่าไม่มีอะไรเปลี่ยนแปลงสำหรับการฟื้นฟูการศึกษานะครับมีเปลี่ยนอย่างเดียวครับคือลดงบการศึกษาลง 4,500 ล้านครับลดมาต่อเนื่องเป็นปีที่5แล้วนะครับก็คงเป็นคำตอบที่ชัดที่สุดครับว่ารัฐบาลชุดนี้ให้ความสำคัญกับอนาคตของชาติยังไงแต่ถ้าเป็นงบประมาณก้าวไกลนี่ครับเพื่อนสมาชิกของผมส.ส.ณัฐิพัฒน์นี่ครับก็ยืนยันครับว่าการฟื้นฟูการศึกษาเนี่ยเป็นสิ่งที่จำเป็นเร่งด่วนที่สุดไม่ว่าจะฟื้นฟูสุขภาพจิตขยายเวลาเรียนให้กับนักเรียนที่ตามเพื่อนไม่ทันหรือเพิ่มศักยภาพการสอนของครูแล้วก็ควรจะต้องเพิ่มงบรายหัวครับที่ไม่เคยเพิ่มมาเลยในรอบ13ปีที่ผ่านมานี้ครับให้เรียนฟรี15ปีเนี่ยเรียนฟรีได้จริงครับตามรัฐธรรมนูญกำหนดไว้ที่รัฐบาลนี้ทำไม่ได้แล้วก็ไม่เคยคิดจะทำไม่ได้ครับแต่ถ้ามองไปในอนาคตครับผมก็คงบอกว่าถึงเวลาแล้วครับที่ประเทศไทยจะต้องมาหันมาสนับสนุนเพิ่มอุดหนุนรายหัวอาชีวะครับแล้วก็เพิ่มสนับสนุนอย่างสหกิจศึกษานี่ครับที่ให้นักเรียนนักศึกษาเรียนไปทำงานไปรัฐช่วยเอกชนจ้างจบมามีงานทำทันทีนะครับแล้วก็คงต้องถึงเวลาเริ่มกองทุนพัฒนาระบบนิเวศเรียนรู้ตลอดชีวิตครับหรือ lifelong learning นะครับก็คือให้เรียนรู้ตลอดชีวิตเรียนฟรีตลอดชีพทั้งวัยเรียนวัยทำงานรองรับกับโลกที่ไม่แน่นอนและเปลี่ยนแปลงอย่างรวดเร็วครับนี่คือภาพของการศึกษาในอนาคตที่ถ้าเป็นรัฐบาลก้าวไกลเราจะจัดสรรงบประมาณมาให้สำหรับอนาคตของชาติครับประเด็นถัดไปครับประเด็นสวัสดิการประชาชนครับพวกเราพรรคก้าวไกลเนี่ยพูดย้ำมาตลอดครับว่าประเทศไทยเนี่ยต้องเปลี่ยนจากสวัสดิการอนาถาสวัสดิการพิสูจน์ความจนนะครับให้กลายเป็นสวัสดิการประชาชนทั่วหน้าครับเหตุผลมันตรงไปตรงมานะครับคือสวัสดิการทั่วหน้าจะเป็นตาข่ายรองรับขั้นต่ำครับโซเชียลเซฟตี้เน็ตที่จะมาให้ทุกคนตกหล่นเหมือนที่เห็นแล้วในช่วงวิกฤตที่ผ่านมานี่ครับแต่จริงๆเนี่ยมันมีอีกนัยยะหนึ่งที่สำคัญครับคือมันเป็นเรื่องของความยั่งยืนของสวัสดิการประชาชนครับเพราะผมชวนให้ตั้งคำถามจริงๆครับคือจะให้ผู้เสียภาษีเนี่ยเขาตั้งคำถามไปอีกนานแค่ไหนครับว่าเสียภาษีทำไมในประเทศนี้ถ้าไม่มีสิทธิ์ในสวัสดิการแล้วถ้าไปถามประชาชนทุกคนนะครับเขาก็จะยืนยันครับวิธีการมันมี2วิธีนะครับที่ทำให้ประชาชนเนี่ยรู้สึกเต็มใจที่จะเสียภาษีมากขึ้นครับ
ประเด็นข้อวิธีแรกครับก็คือให้เขารู้สึกว่าภาษีที่เสียไปจะกลับมาเป็นสวัสดิการให้เขาได้นี่ก็คือเป็นเหตุผลที่เรายืนยันมาตลอดว่าประเทศไทยต้องเป็นสวัสดิการทั่วหน้าครับอีกวิธีนึงครับคือการให้ประชาชนรู้ว่าภาษีทุกบาททุกสตางค์ที่เขาเสียไปให้ภาครัฐใช้งบใช้ภาษีนั้นออกมาเป็นงบประมาณที่คุ้มค่าที่สุดนี่ก็คงเป็นอีกเหตุผลนึงที่พวกเราพูดถึงเรื่องของความคุ้มค่าของการใช้งบประมาณในการอภิปรายทุกครั้งครับถ้าเป็นข้อเสนอของพวกเรางบประมาณก้าวไกลนะครับเพื่อนสมาชิกของผมส.ส.วันวิภาไม้สนนะครับสำหรับงบประมาณปี66นี้คือเบี้ยเด็กเล็ก0-6ขวบ600บาทต่อเดือนนะครับต้องเปลี่ยนจากเฉพาะเด็กยากจนเป็นทั่วหน้าครับเพราะว่าวันนี้มันมีเด็กตกหล่นเนี่ยไปถึง 30% นะครับและต้องเพิ่มบำนาญทั่วหน้าครับ60ปีขึ้นไปจากวันละ20บาทนะครับเป็น 1,000 บาทต่อเดือนครับให้เป็นสวัสดิการที่รองรับทางสังคมตั้งแต่วัยเด็กวัยเรียนและวัยเกษียณครับส่วนที่มาของงบประมาณครับของทั้งฟื้นฟูการศึกษาและสวัสดิการประชาชนนะครับพวกเรายืนยันครับจริงๆทำได้เลยนะครับในปี66นี้ครับเพราะสิ่งที่รัฐบาลควรจะเปลี่ยนเนี่ยคือลดงบกลางครับที่ 90,000 กว่าล้านนี่เกินจากความจำเป็นลดงบกองทุนประชารัฐครับและลดโครงการที่ไม่จำเป็นโครงการเบี้ยหัวแตกต่างๆนะครับสิ่งเหล่านี้ทำได้เลยครับจริงๆข้อเสนอของเราจริงๆมันเรียบง่ายมากนะครับคือเราอยากให้รัฐบาลชุดนี้ทำตามที่สัญญากับประชาชนไว้บ้างครับและถ้าเป็นรัฐบาลก้าวไกลครับสิ่งที่พวกเราเสนอนี่ครับคือเพิ่มเบี้ยเด็กเล็กทั่วหน้าเนี่ย 1,200 บาทต่อเดือนครับให้เป็นสวัสดิการสำหรับเด็กเล็กครับคือเพราะทุกการศึกษาเนี่ยเขายืนยันมาแล้วยิ่งเด็กเล็กเข้าถึงนมเข้าถึงนิทานที่มีคุณภาพมากเท่าไหร่เด็กเล็กคนนั้นก็จะเติบโตขึ้นมาเป็นบุคลากรที่มีคุณภาพมากขึ้นเท่านั้นครับแล้วก็คงถึงเวลาแล้วครับที่ประเทศไทยจะต้องมีเบี้ยเด็กโตครับเพื่อลดภาระผู้ปกครองให้การศึกษาเนี่ยสามารถเข้าถึงง่ายลดอย่าให้ความยากจนมาเป็นอุปสรรคของการศึกษาครับแล้วก็เพิ่มบำนาญครับ 3,000 บาทต่อเดือนในเวลา4ปีครับพวกเรายืนยันอีกครั้งนึงครับทำได้จริงนะครับการมีบำนาญทั่วหน้าเนี่ยมันไม่ใช่แค่สวัสดิการสำหรับผู้สูงอายุครับมันคือการทำให้คนหนุ่มสาวทุกคนเนี่ยกล้าใช้ชีวิตกล้าเสี่ยงกล้าลองล่าฝันสร้างนวัตกรรมได้อย่างเต็มที่ครับส่วนเรื่องรายได้ครับผมยืนยันครับจริงๆแล้วมันอยู่ที่ความกล้าหาญทางการเมืองครับที่จะยืนยันว่าประเทศไทยจำเป็นต้องมีรายได้ใหม่ๆครับสำหรับสวัสดิการประชาชนนี้เพื่อนส.ส.ของผมส.ส.ประกรณ์วุฒิครับเสนอว่ารายได้ใหม่ๆลำดับแรกครับคือการแก้ไขภาษีที่ดินครับคือให้มีภาษีที่ดินแบบรวมแปลงครับคือถ้าประเทศไทยคิดภาษีที่ดินแบบรวมแปลงคิดจากการถือครองที่ดินทั้งประเทศด้วยอัตราก้าวหน้าเก็บภาษีที่ดินรวมแปลงเนี่ยจากกลุ่มทุนที่เลี่ยงภาษีด้วยการปลูกกล้วยปลูกมะนาวนี่ครับมีการศึกษามาแล้วว่าประเทศไทยจะได้รายได้เพิ่มขึ้น100ล้านบาทครับนี่คือตัวอย่างที่ชัดเจนที่สุดนะครับว่าประเทศไทยเนี่ยยังมีศักยภาพในการหารายได้ต่างๆอยู่คนที่ใช้ทรัพยากรมากก็ควรเสียภาษีมากเสียค่าส่วนกลางมากเป็นเรื่องปกติครับผมอาจจะยกตัวอย่างอื่นรายได้อื่นเร็วๆนะครับอย่างเช่นปฏิรูปการลดหย่อนภาษี BOI และภาษีนิติบุคคลของกลุ่มทุนใหญ่หรือเปลี่ยนหารายได้ใหม่ๆอย่างเอาหวยขึ้นมาบนดินเพิ่มเงินปันผลรัฐวิสาหกิจลดเงินนอกงบประมาณยุติกองทัพพาณิชย์เงินกองทุนต่างๆอันนี้ที่เพื่อนสมาชิกของผมส.ส.พิจารณ์ก็ได้เสนอไว้ครับแล้วก็นำเงินส่วนเพิ่มของงบประมาณประจำปีนะครับให้กลับมาเป็นสวัสดิการประชาชนครับทั้งหมดแล้วเนี่ยยืนยันจะได้งบประมาณรายได้รวมทั้งหมดเนี่ย500,000เกือบ600,000ล้านบาทครับพวกเรายืนยันอีกครั้งนึงครับพรรคก้าวไกลไม่มีไม่เคยมีและจะไม่มีนโยบายลดบำนาญข้าราชการนะครับเพราะพวกเรายืนยันครับว่ารายได้ที่พวกเราเสนอเพียงพอในการทำงบประมาณสำหรับการศึกษาและสวัสดิการประชาชนโดยที่ไม่จำเป็นต้องลดบำนาญข้าราชการครับต่อมาครับถ้ามาดูประเด็นด้านเศรษฐกิจครับงบประมาณของก้าวไกลนะครับก็ยังงบประมาณของรัฐบาลนี่ครับถ้าไปดูเนี่ยก็ยังเป็นงบที่ละเลย SME 3ล้านคนนะครับซึ่งต่างกับพวกเราครับพวกเรามองว่า SME เนี่ยคือเครื่องจักรเศรษฐกิจที่สำคัญเพราะว่าจ้างงานถึง10ล้านคนครับถ้าไปดูไส้ในเนี่ยงบ SMB ก็จะเต็มไปด้วยโครงการเบี้ยหัวแตก125โครงการ
ือเฉลี่ยแล้วเนี่ยคือ21ล้านบาทต่อของ1โครงการครับดูยังไงก็รู้ครับไม่มีวันทั่วถึงที่จะสร้างประโยชน์ให้กับ SME ได้นะครับถ้าเป็นงบก้าวไกลนี่ครับถ้าเราจะเสนอสลับงบ SME กับ EEC ครับให้บสย.เพิ่มขึ้นเพราะบสย.เนี่ยพิสูจน์มาแล้วครับเป็นงบประมาณสำคัญที่จะช่วยให้ SME เข้าถึงสินเชื่อในระบบได้มากขึ้นให้เขาเข้าถึงให้เขาได้เข้าถึงโอกาสแหล่งทุนเพื่อเปิดกิจการอีกครั้งนึงรองรับกับการฟื้นตัวกลับมาของธุรกิจท่องเที่ยวครับและถ้าเป็นรัฐบาลก้าวไกลครับสิ่งที่เพื่อนสมาชิกของผมสส.วรรณวลีตะล่อมศิลป์ได้เสนอไว้ครับโครงการที่ SME ต้องการเนี่ยคือการเติมทุนแล้วก็เพิ่มแต้มต่อนะครับดังนั้นเนี่ยที่เราเสนอคือเพิ่มงบบสย.เพิ่มขึ้นและการสร้างเพิ่มแต้มต่อเนี่ยครับนี่ก็เป็นสิ่งที่ผมและก็เพื่อนสมาชิกสส.ศิริกัญญาได้เคยเสนอไว้แล้วในหลายครั้งในหลายโอกาสในการเพิ่มแต้มสร้างแต้มต่อคือเช่นซื้อให้ซื้อ SME แลกสลากหรือหวยใบเสร็จเนี่ยครับจะจูงใจให้ผู้บริโภคหันมาซื้อสินค้าและบริการจาก SME มากขึ้นจูงใจให้ผู้บริโภคหันมาซื้อจากร้านโชว์หวยมากกว่าห้างร้านของกลุ่มทุนใหญ่ครับเพราะไปลุ้นรวยพรุ่งนี้ได้นี่คือตัวอย่างง่ายๆครับในขณะเดียวกันถ้าเป็นธุรกิจ B2B ครับก็คือธุรกิจซื้อกับธุรกิจกันเองเนี่ยถ้าธุรกิจสามารถเอาค่าใช้จ่ายในการซื้อ SME มาหักภาษีได้ 1.5 เท่าหรือ2เท่าก็จะจูงใจให้ธุรกิจหันมาซื้อ SME ด้วยกันเองมากกว่าที่จะลงมาขยายกิจการมากินรวบเหมือนกลุ่มทุนใหญ่ไทยนี่เป็นตัวอย่างที่พวกเราเสนอเข้ามาให้เห็นภาพง่ายขึ้นครับส่วนที่มาของงบประมาณครับเราเสนอครับว่าถึงเวลาที่ต้องเพิ่มภาษีธุรกิจเฉพาะบนวงเงินสินเชื่อขนาดใหญ่ครับทุกวันนี้กลุ่มทุนใหญ่กู้ได้ 3% นะครับต่ำเตี้ยเลี่ยดิน SME เนี่ยกู้ดอกเบี้ย2หลักหลายคนก็กู้ไม่ได้ต้องไปหนี้นอกระบบครับดังนั้นการเพิ่มภาษีตรงนี้เพื่อเอามาช่วยให้ SME เข้าถึงสินเชื่อในระบบมากขึ้นจริงๆมันคือการช่วยชีวิตเป็นแสนๆชีวิตจากวงจรหนี้นอกระบบครับและทับยกระดับให้ SME เนี่ยกลายเป็นเครื่องจักรเศรษฐกิจตัวใหม่3ล้านเครื่องจักรครับต่อมาครับถ้ามาดูประเด็นเศรษฐกิจอย่างการท่องเที่ยวเศรษฐกิจสร้างสรรค์นะครับตอนนี้เศรษฐกิจสร้างสรรค์เนี่ยกลายเป็นความหวังของการท่องเที่ยวไทยครับหรือที่เขาพูดกันเยอะครับซอฟต์พาวเวอร์เพื่อดึงดูดนักท่องเที่ยวเข้ามาเนี่ยแต่ว่าถ้ามาดูงบประมาณของพลเอกประยุทธ์ที่ตั้งไว้เนี่ยครับก็ไม่เห็นอนาคตของเศรษฐกิจสร้างสรรค์นี่เลยครับจริงๆผมอยากยองยกตัวอย่างโครงการเดียวครับจริงๆโครงการนี้มันเป็นภาพสะท้อนของรัฐบาลชุดนี้ได้เลยนะครับก็คืองบซอฟต์พาวเวอร์ของกระทรวงวัฒนธรรมเนี่ยครับตั้งงบประมาณไว้40ล้านบาทตั้งเป้าให้คนมาดูหนังไทย 50,000 คนครับ ผมคำนวณเร็วๆเนี่ยคือใช้ภาษีของเรา800บาทให้คนมาดูหนังไทยเนี่ย1คนคือจ้างคนมายังถูกกันเลยครับ นี่คือเป็นภาพที่ตัวอย่างที่ถ้าใครได้เปิดมีโอกาสเปิดเล่มงบมาเนี่ยจะเจอโครงการแบบนี้เต็มไปหมดครับโครงการที่เจอแล้วต้องอ่านว่าต้องร้องอย่างว่านี่คือตัวอย่างที่ชัดเจนที่สุดครับว่างบประมาณของรัฐบาลชุดนี้เนี่ยไม่เคยสนใจเลยว่ามันคุ้มค่ากับภาษีของเราไหมคือคิดแต่จะใช้ครับแล้วก็ไม่เห็นภาพอนาคตเลยว่าเศรษฐกิจสร้างสรรค์ของไทยมันจะเกิดขึ้นได้ยังไงครับแต่ถ้าเป็นงบประมาณก้าวไกลนะครับเพื่อนสมาชิกของผมสส.เท่าพิภพได้อภิปรายไว้ครับว่าถ้าเราลองเปลี่ยนจากช็อปดีมีคืนให้เปลี่ยนจากภาษีมาเป็นเครดิตให้มาดูหนังฟังเพลงเล่นเกมเสพศิลปะไทยผู้เสียภาษีที่มีกำลังมีรายได้นี่ครับก็จะกลายมาเป็นกำลังสนับสนุนเศรษฐกิจสร้างสรรค์ของไทยหรือถ้าให้รัฐสมทบเพิ่มกับธุรกิจเศรษฐกิจสร้างสรรค์ที่สามารถไปสร้างรายได้จากต่างประเทศให้เขาไปผลิตหนังผลิตเกมเพื่อดึงดูดนักท่องเที่ยวต่างชาติเข้ามาเที่ยวเมืองไทยมากขึ้นนี่คือโอกาสของการท่องเที่ยวไทยครับประเด็นถัดไปครับขอข้ามาดูที่สิ่งแวดล้อมบ้างครับนายกพลเอกประยุทธ์นะครับก็ไปสัญญากับชาวโลกไว้สวยหรูในเวที COP26 ครับพูดอย่างเดียวครับสไลด์ก่อนหน้าครับในเวที COP26 นะครับพูดอย่างเดียวครับไม่มีงบประมาณที่สะท้อนเลยครับว่าประเทศไทยเนี่ยจะบรรลุเป้าหมาย Net Zero หรือคาร์บอนเป็นศูนย์ได้อย่างไรนะครับเข้าไปดูแผนงานยุทธศาสตร์รองรับการเปลี่ยนแปลงสภาวะภูมิอากาศ Climate Change นะครับ 1,500 ล้านเป็นงบประมาณซื้อเครื่องอุปกรณ์ของกรมอุตุที่จริงแล้วต้องซื้อตามมาตรฐานการบิน ICAO นะครับไปแล้ว 1,000 ล้านนะครับแต่เพราะว่าไม่รู้จะไปใส่ในแผนงานยุทธศาสตร์ไหนก็เลยมาโผล่ที่แผนงานยุทธศาสตร์ไกลเมชเชงเนี่ยครับจริงๆมันสะท้อน2อย่างครับคือกระบวนการทำงบประมาณของไทยเนี่ยครับถ้ามันยังติดอยู่ในกรอบยุทธศาสตร์ชาติเนี่ยครับคือมันไม่ยืดหยุ่นเพียงพอที่จะเปลี่ยนแปลงรองรับสิ่งใหม่ๆที่จะเกิดขึ้นมันก็จะมาเกิดเห็นเป็น
พฤติการอย่างนี้นะครับหรืออีกประเด็นนึงครับว่าบางทีเราอาจจะอยู่กับนายกที่ไม่สนใจจะทำตามสัญญานานเกินไปหรือเปล่าครับถ้าเป็นงบประมาณก้าวไกลนะครับเพื่อนสมาชิกของผมส.ส.กันพงษ์และส.ส.ปฏิพัฒน์ก็เสนอตัวอย่างให้การสร้างอุตสาหกรรมสีเขียวและก็การแก้หนี้เกษตรกรให้เป็นเรื่องเดียวกันครับเราเสนอให้มีงบประมาณสำหรับแก้หนี้เกษตรกรทั้งเกษตรกรผู้สูงอายุและก็การเปลี่ยนหนี้เป็นป่าครับคือให้รัฐบาลเช่าที่ดินบางส่วนของเกษตรกรเนี่ยครับมาปลูกป่าเพิ่มเกษตรกรได้ค่าเช่าที่ปลดหนี้ปลดดอกเบี้ยประเทศไทยได้ป่าเพิ่มครับเป็นจุดเริ่มต้นของอุตสาหกรรมใหม่ครับอุตสาหกรรมสีเขียวมูลค่าแสนกว่าล้านบาทต่อปีครับประเด็นถัดมาครับคือการจัดงบประมาณแบบรวมศูนย์ครับรัฐบาลพลเอกประยุทธ์เนี่ยตั้งสัดส่วนรายได้ท้องถิ่นต่อส่วนกลางคงที่มาตลอดครับ 29% มาแล้ว8ปีนะครับคือถ่ายโอนภารกิจแต่ไม่ถ่ายโอนรายได้ให้ครับตัวอย่างปีนี้ก็ชัดเจนที่สุดครับก็คือประเด็นรพสต.ที่จะต้องถ่ายโอน 3,300 กว่าแห่งแต่โอนงบให้เพียงแค่512แห่งครับข้อเสนอของเราพรรคก้าวไกลครับนี่คือสิ่งที่เพื่อนสส.อาจารย์สุรเชษฐ์เสนอไว้ครับคือต้องเลิกสร้างโครงการที่ซ้ำซ้อนของราชการส่วนกลางครับคือเลิกใช้ภาษีของประชาชนเนี่ยให้กลายเป็นงบผู้รับเหมาครับแล้วละเลยซ่อมแซมโครงสร้างเดิมที่มีอยู่ที่ประชาชนต้องการแก้ไขครับโอนงบประมาณของทางหลวงชนบทให้ท้องถิ่นครับดูแลซ่อมแซมถนนที่ประชาชนใช้เดินทางบ่อยที่สุดฟื้นฟูงบเส้นเลือดฝอยนี่ครับที่ถูกละเลยมานานแล้วครับงบประมาณที่คิดโดยท้องถิ่นที่ประชาชนเลือกตั้งยังไงก็ดีกว่าข้าราชการแต่งตั้งครับเราจึงเสนองบโยกงบจังหวัดและกลุ่มจังหวัดอีก 21,000 ล้านนะครับให้กับท้องถิ่นครับคือถ้าเป็นงบประมาณก้าวไกลท้องถิ่นจะได้งบประมาณเพิ่ม 69,000 ล้านบาทครับเพื่อให้เพียงพอในการใช้กับความต้องการของคนในพื้นที่และถ่ายโอนงบประมาณกับภารกิจไปพร้อมๆกันครับแต่เป้าหมายของรัฐบาลก้าวไกลนั้นก็ชัดเจนครับเพื่อนส.ส.ณัฐพงษ์เรืองปัญญาวุฒิก็เสนอไว้ว่าสัดส่วนรายได้ของท้องถิ่นต่อส่วนกลางต้องเพิ่มขึ้นเป็น 50-50 ครับงบประมาณที่คิดโดยท้องถิ่นที่ประชาชนเลือกดีกว่างบประมาณที่คิดโดยราชการส่วนกลางที่นั่งอยู่ที่กรุงเทพแล้วคิดแทนแน่นอนครับเป้าหมายนี้เป็นจริงได้ครับถ้าเราแบ่งสัดส่วนรายได้แวดและภาษีมูลค่าเพิ่มและภาษีสรรพสามิตตามมูลค่ากิจกรรมเศรษฐกิจที่เกิดขึ้นจริงในแต่ละพื้นที่ครับแบ่งกัน 50-50 ครับท้องถิ่นจะกลายเป็นเครื่องยนต์เศรษฐกิจตัวใหม่อีก 7,580 แห่งครับคนทุกคนก็ไม่ต้องมากระจุกตัวแย่งงานกันที่กรุงเทพชลบุรีและระยองอีกต่อไปครับประเด็นสุดท้ายครับบางทีความแตกต่างที่สำคัญที่สุดของงบประมาณของรัฐบาลพลเอกประยุทธ์จันทร์โอชาและงบประมาณก้าวไกลอยู่ที่วิธีคิดและกระบวนการจัดทำงบประมาณนี่แหละครับพวกเราใช้เวลา4ปีครับตั้งแต่ปีแรกในการเรียกร้องให้เปิดข้อมูลงบประมาณเนี่ยในรูปแบบ Excel ครับแต่ก็ไม่เคยได้ครับเพราะรัฐบาลชุดนี้ยังติดอยู่ในกรอบว่าข้อมูลภาครัฐเป็นข้อมูลของราชการแต่ปีนี้ครับพวกเราเชิญชวนภาคประชาชนครับให้เข้ามาร่วมกันพัฒนาครับใช้เทคโนโลยี OCR เปลี่ยนจากข้อมูลเล่มงบประมาณ28เล่ม 40,000 รายการเป็น Excel ได้ทำให้การวิเคราะห์งบประมาณเกิดขึ้นได้ฟังข้อเสนอจากประชาชนได้ง่ายขึ้นภายในไม่กี่นาทีครับคือเมื่อมีข้อมูลเปิดบทพลังการมีส่วนร่วมของประชาชนเนี่ยมันคือการระเบิดศักยภาพของการทำงบประมาณให้กลายเป็นงบประมาณของประชาชนครับถ้ากล่าวโดยสรุปครับข้อเสนองบประมาณของก้าวไกลของเราคือเปลี่ยนงบประมาณจากสวัสดิการอนาถาสวัสดิการพิสูจน์ความจนเนี่ยเป็นสวัสดิการทั่วหน้าเติมพลังให้ประชาชนเติมอนาคตให้การศึกษาเปลี่ยนจากเศรษฐกิจเสือนอนกินกลุ่มทุนผูกขาดไม่กี่ตระกูลเป็นเศรษฐกิจรายย่อย SME 3ล้านเครื่องจักรเปลี่ยนจากช้างป่วยราชการรวมศูนย์เป็นท้องถิ่นก้าวหน้า 7,580 แห่งเปลี่ยนจากงบประมาณราชการเป็นงบประมาณของประชาชนที่ประชาชนเป็นเจ้าของภาษีและงบประมาณครับใน4ปีที่ผ่านมานี้ครับวาระการเมืองครั้งแรกของพวกเราตั้งแต่อนาคตใหม่ยันมาก้าวไกลนะครับพวกเราเชื่อยืนยันครับประเทศไทยมีศักยภาพเพียงพอที่จะเปลี่ยนแปลงและพัฒนาให้ดีขึ้นได้ครับและผมก็ขอเป็นตัวแทนพรรคก้าวไกลตอบสรุปคำท้าท่านนายกเมื่อวานอีกครั้งนึงนะครับว่ายิ่งพวกเราเข้าใจพวกเรายิ่งมั่นใจครับและพรรคก้าวไกลพร้อมครับและมาเพื่อเปลี่ยนแน่นอนครับตอนนี้ที่ประเทศไทยต้องการเนี่ยคือผู้นำอย่างพิธาที่มีเจตจำนงที่ต้องการเห็นการเปลี่ยนแปลงครับและพรรคการเมืองอย่างพรรคก้าวไกลที่กล้าชนกับระบอบนายทุนขุนศึกศักดินาครับเพื่ออนาคตใหม่ของประชาชนเพ
ื่อประเทศไทยที่ไม่เหมือนเดิมครับขอบคุณครับ